ออกมาจากชีวิตฉันดีมากดีมากเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยฉันก็เลือกนะเว้ยฉันก็เลือกนะเว้ยขาดถุยขาดถุยพี่รักการถุยของน้องมากมันรู้เลยว่าน้องมีการศึกษามีชาติตระกูลแต่แอบถอยได้นิดหน่อยตรงนี้มีเสน่ห์มากตรงนี้เสน่ห์มากรักษาเอาไว้นะตอนนี้เดี๋ยวไอ้อันนี้มันอาจจะติดเชื้อนะเพราะเขาเป็นฤทธิ์สีดวงมันสามารถติดเชื้อฤทธิ์สีดวงในกระแสเลือดได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราเข้ามาร์คถอยมาตรงนี้ถอยมาตรงนี้โอเคจุดนี้นะจุดนี้ตรงนี้อ่านมาหันมาเอาเท้าชิดนี้ไว้เท้าชิดนี้ไว้โอเคทำไมต้องอยู่ตรงมาร์คนี้เพราะว่าเวลาเขาถ่ายผ่านพี่โตมาจะเห็นหน้าเราเดี๋ยวมันไปขึ้นจอฉะนั้นหน้าอยู่ด้านนี้นะโอเคไหมแล้วก็ตอนนี้เอาเฮ้ยไอ้พระรองอะพระรองติดอีเวนต์ครับดาราเป็นอย่างเงี้ยประเทศเรารับแต่อีเวนต์งานจริงๆไม่ค่อยรับไปเอาตัวประกอบที่ไหนมาก็ได้ไปเอาเด็กไฟได้ไหมพี่ใครก็ได้มึงเอามาเล่นแทนก่อนฉากนี้ไม่ได้จะเอาเขาจะเน้นสองตัวนี้ทีนี้เขาจะมาง้อเราอ่ะพูดตามไปเลยออกไปจากชีวิตฉันออกไปจากชีวิตฉันชี้หน้าอย่าลืมนะต้องชี้หน้าตลอดไปออกไปชีวิตฉันเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยฉันก็เลือกนะเว้ยฉันก็เลือกนะเว้ยขากถุยขากถุยยังไงก็ถุยออกไปตรงทางเวทีตรงนั้นโอเคนะเริ่มดีแล้วอามาพร้อมนะเดี๋ยวรอเขาตีเสลดนะมันจะมาไฟมาเพลงมาแล้วเดี๋ยวรอพี่ให้สัญญาณแล้วค่อยแสดงคือถ้าบอกหนูแอคชั่นแล้วหนูค่อยไปโอเคนะพร้อมยังขานดังๆยายตัวไรกันนายจอมปลวกซีน2คัด1เทค1ไปมาเลยเอาเอ็กต้ามาเอ็กต้ามาโตรับเลี้ยงไปเพลงมาเพลงมาเพลงมาไม่ไม่ไปไปเล่นเสียใจไปเลยนะบิ้วอารมณ์ค่อยรวมความเกลียดชังแมงสาบจิ้งจกงูที่กูเกลียดหันกลับไปด่ามันชีวิตฉันจ้องตามันด่าไปด่าออกไปจากชีวิตฉันชี้หน้าด่ามันออกไปจากชีวิตฉันแล้วจะยิ้มเพื่อเกลียดมันอยู่มันเป็นงูเวลามึงเจองูมึงยิ้มใส่มันละออกไปจากชีวิตฉันเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ฉันก็เลือกนะเว้ยฉันก็เลือกนะเว้ยหักช่วยขอไม่อยู่ขอไม่อยู่ปั๊กรักเขามากเขาถุยเสลดไปตรงนั้นลงไปก้มเก็บเก็บใส่หัวใจของเราเรารักเขามากล้ำลึกอดีตล้ำลึกอดีตเลยให้เขาจำเราได้ซองมีเฮที่คุณไล่ผมไปเมื่อกี้เนี่ยมันช่างน่ารักมากเลยอย่างน้อยๆเราก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่กลองต๊อกเกตเอเก๋อลังการสืบสานงานมิลเลอร์
ไม่จริงพูดไปน้องผู้หญิงพูดไปไม่จริงผลักมันออกผลักมันผลักแบบรังเกียจผลักแบบผลักไล่สายส่งแบบที่น้องอกมันที่น้องอกผลักมันผลักไปหนูเปลี่ยนเป็นกอดได้ไหมคะเกลียดมันออกไปง้อเขาขอเขาขออะไรจากเขาสักอย่างนึงยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนั่นแหละตรงนั้นดีมากต้องไปยาวไปซองมีเฮก่อนผมไปผมอยากจะขอได้กอดคุณสักครั้งได้ไหมเชิญขาเขาขึ้นมาขัดขืนขัดขืนผักอีกผักไปผักผักเลยผักให้มันมีแรงหน่อยผักทนไม่ไหวรักเขามากจู่โจมเลยรังเกียจจนมือหงิกงอไปหมดหิวทำไมหิวทำไมครับขอกอดต่อได้ไหมอ่ะพังหมดซีรีส์กูพังหมดมานี่เลยมานี่เลยโอ้โหน้องยังไงเนี่ยเกลียดเขาเกลียดงูเกลียดงูแต่แบบไม่มีแรงจะผลักเขาขอกอดไม่ให้แต่จิกหลังเขาแน่นจนมือหงิกงอไปหมดเกาก็ไม่ได้เป็นแต่เขาเคิลมันละทวยเขาดอลลี่ก็ดอลลี่ไปเลยไปด้วยไปง่ายเลยมันรังเกียจกันยังไงเนี่ยถือเป็นการแสดงที่ซับซ้อนมีมิติคือไม่รู้จะอารมณ์ไหนแน่แถวบ้านเรียกเป็นไบโพล่านะแต่ยังไงก็ตามพี่ถือว่าหนูมีความสามารถที่น่าชื่นชมมากเพิ่งขึ้นมาเมื่อตะกี้นี้แล้วเล่นได้ขนาดนี้ประกบตัวประกอบเบอร์นี้มันลื่นไหลมากมันลื่นไหลมากยังไงขอมอบรางวัลทางการแสดงให้หนูนะฮะไม่มีจำหน่ายนะฮะรางวัลนี้ปั้นมาให้หนูเลยขอบคุณค่ะแต่ว่าให้เป็นพี่เป็นคนมอบมันก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเดี๋ยวให้ตัวประกอบเขามอบดีกว่ายินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้องฮะมันมีอย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขารับรางวัลเขาก็มีรับปุ๊บส่วนมากเขาก็โผล่ไปกอดกันได้นี่ออกมาทีนี้น้องเนี่ยก็ลองไต่ตองดูว่าจะกอดไหมหนึ่งก็กูจะกอดดีไหมขอไม่ดีกว่าดูไม่ดีแล้วก็กลับไปบ้านไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกอีโง่อีควายเผือกน้องเอี้ยงมาเกาะกูเลยดีไหมโอกาสอย่างนี้มันจะมีอีกกี่ครั้งในชีวิตนานๆก็จะออกจากป่ามาเลือกข้อกอหรือข้อขอครับตอบครับคุณมีเวลา10วิเท่านั้นนะฮะกอดค่ะบุกเลยฮะบุกอ
ติอ่ะส่งน้องครับผมเชิญค่ะเสื้อตัวที่ใส่น้องเอาไปเลยนะยูนิโคลก็ให้นะน้องนะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยน้องเขาโบกมือผ่านๆยังไม่ได้เสียกันต้องเด้งขึ้นมาจากเก้าอี้อย่างนี้เลยแล้วก็แน่นอนครับโบกมือดังๆให้กับพระเอกตลอดกาลของเรานะครับขอบคุณครับติ๊กเจษฎาพรผลดีนะครับพวกเราดูติ๊กมาตั้งแต่นู่นเลยอะไรวะ2499อันธพาลคลองเมืองนู่นเลยการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆคือติ๊กถามแทนผู้ชายทุกคนเลยนะฮะว่าติ๊กมีวิธีดูแลตัวเองยังไงคือเอาบ้านๆเลยเฮ้ยมึงกินอะไรมึงกินอะไรนั่นเป็น10กว่าปีมาแล้วตั้งแต่2499 10กว่าปีนะมันเหมือนแช่สภาพนี้ไว้อ่ะติ๊กกินอะไรครับมันถึงรักษาอาการอย่างนี้ไว้ได้กินทั่วไปเลยครับก็อาหารไทยตามปกติเลยครับทั่วๆไปเลยครับพี่กินทั่วๆไปดูมันพูดมึงพูดงี้มึงตบหน้ากูเลยดีกว่ามึงบอกกินทั่วๆไปมึงดูติ๊กกูกินคลีนมึงดูเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกแมงจายติ๊กคุณแม่งสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะวันนี้ก็ประมาณเนี้ยนะครับเท่านี้เหรอครับติ๊กครับไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรจริงๆมาแค่นี้แหละการมาของติ๊กเพียงไม่กี่วินาทีนะมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงความชุ่มชื่นให้กับต้นไม้ที่แคะแกรนทั้งหลายได้ผลิดอกออกใบมันทำให้ผู้หญิงทั้งห้องเนี่ยแบบรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกติ๊กมันผิดกับคนบางคนไอ้นั่นออกมานานละตอนนี้ตายด้วยยังไม่อยากจะมีใครให้มันฟื้นออกมาเลยเอามาติ๊กครับกล่าวอะไรก่อนที่จะจากลาแฟนๆไปก็เดี๋ยวติ๊กต้องไปแล้วนะคะยังไงก็ดูหมู่ต่อให้สนุกนะคะอยู่ต่อเลยได้ไหมคะยังไงก็ในคืนนี้ขอให้ทุกๆคนหลับฝันดีค่ะแล้วอย่าลืมนะครับแล้วพบกันใหม่กับการผจญภัยในครั้งต่อไปกับเนวิเกเตอร์แน่นอนครับขอบคุณมากครับฮะผู้ชายคนนี้เห็นป่าไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับการแสดงของเรานะฮะก็เดินทางมายาวไกลจนถึงวินาทีสุดท้ายนะฮะสิ่งใดที่ตระเตรียมมาก็บอกเลยว่าผมเสิร์ฟยังไม่มีขาดตกบกพร่องแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะได้สารต่างๆที่ผมได้ส่งถึงท่านผู้ชมไปไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าจนถึงแถวหลังนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเนี่ยครับจบแล้วเฮียและแน่นอนนะครับสำหรับคนสำคัญนะฮะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นกลางปลายขอเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องให้กับท่านผู้ชมทุกท่านในที่นี้ครับผมขอบคุณมากครับนอน
ยากจะควงแขนเธออยากพาไปดูหนังอยากนั่งให้เกาหัวคุยเรื่องส่วนตัวของเรายามพบเจอเพื่อนมีเยอะแล้วเพื่อนมีแยกแล้วอยากเป็นแฟนอยากจะควงแขนเธอดีใจนะครับที่ยังเหลือกำลังใจอยู่เพียบเลยนะครับตอนรับงานมาก็ไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้นะครับแหมพี่ติ๊กออกมาพี่น้องที่ผมมาเล่นแค่นี้เหรอครับหรือพี่อยากจะแลกบทกับผมไหมครับพูดอะไรก็กรี๊ดส่งหญิงก็กรี๊ดแล้วพบกันใหม่กับการผจญภัยครั้งต่อไปกับ Alligator มันดูมีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยเหรอปกติก็เป็นคนนี้ฮะเป็นคนง่ายๆสบายๆบทอะไรมาผมรับได้หมดปกติเนี่ยเวลาแต่งตัวผมก็จะไม่ได้แต่งแบบนี้นะครับจะแต่งสบายมากเป็นคนง่ายๆสบายเลยกางเกงยีนรองเท้าแตะนะฮะเสื้อยืดหมวกนี่ก็ไม่ได้ใส่ตลอดนะครับบางคนชอบแบบเดินมาแล้วมาถามผมเฮ้ยสิงโตเวลามึงขี้นี่มึงใส่หมวกเปล่าวะไม่มีใครเขาใส่หมวกขี้พี่ไม่มีผมไม่ใส่กางเกงก็ไม่ใส่เวลาขี้ก็ไม่ใส่อะไรทั้งนั้นน่ะทีนี้ปัญหาของผมก็คือเวลาที่ผมไม่ใส่หมวกเนี่ยคนจะจำไม่ได้เลยมีครั้งหนึ่งผมเคยไปนวดนะครับในนี้มีใครเคยนวดไหมครับคุณไม่ปวดเมื่อยกันเลยเหรอครับออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะมันต้องมีปวดเมื่อยผมปวดเมื่อยบ่อยผมก็เลยไปนวดทีนี้พอไปนวดเสร็จปุ๊บถอดหมวกไปหมอนวดจำไม่ได้แล้วหมอนวดเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเวลาเราไปนวดเนี่ยนะเขาชอบนินทาเรานินทาเป็นภาษาท้องถิ่นผมไปนวดแล้วก็หมอนวดเนี่ยนินทาผมเป็นภาษาเขมรโดยที่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยพูดภาษาเขมรได้ผมก็ไปนวดขึ้นห้องนวดปุ๊บก็จะเป็นห้องนวดแล้วก็มีผ้ากั้นใช่มั้ยฮะผ้ากั้นเป็นห้องผมก็นวดช่วงระหว่างที่นวดเขาก็เริ่มนินทากันไอ้คนที่นวดผมก็ตะโกนถามห้องข้างๆเธอวันนี้ลูกค้าเธอเป็นใครอ่ะห้องข้างๆก็ตะโกนกลับไปอ๋อของฉันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนักธุรกิจเกาหลีนะดูท่าทางมีตังค์สงสัยฉันจะได้ทิปเยอะเลยวันนี้แล้วของเธอเป็นใครแกตะโกนกลับมาอีป้าที่นวดผมอยู่แม่งถอนหายใจอารมณ์แบบไม่พอใจอ่ะแล้วก็บอกว่าก็สั่งมาเป็นอาเต้นี่ขนองเรื่องๆแปลเป็นไทยก็คือคนงานก่อสร้างจากไหนก็ไม่รู้หลังแม่งโคตรแข็งเลยเป็นพี่พูดออกไหมอ่ะเป็นพี่จะกล้าส่งภาษากับเขาไหมอ่ะคือคิดว่าแบบโหมันเจ็บมากมันอยากจะตอบโต้มากแต่ว่าคือไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมตอบโต้ไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเราอีกหนึ่งชั่วโมงมันชิบหายเลยนะมันไม่รู้จะคุยอะไรกันอ่ะเจ็บก็เก็บไว้ไม่อยากพูดอ่ะ
เหมือนวันเนี้ยก็ต้องเก็บไว้ก็คิดในทางที่ดีอย่างน้อยก็ยังมีงานทำนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนยังอยากฟังเพลงกันอยู่ไหมครับงั้นเดี๋ยวรอผมสักครู่หนึ่งขออนุญาตเดินไปหยิบอุปกรณ์ก่อนนะครับผมว่ามีหลายคนสมเพชผมอยู่นะครับตอนนี้ทีนี้เวลาจะร้องเพลงเนี่ยก็ต้องการกำลังใจนะครับแต่ผมอยากได้กำลังใจแบบพิติกเจษฎาพรนะครับแค่นี้ผมก็รู้สึกมีความสุขเลยครับเดี๋ยวก่อนจะร้องเพลงนะครับก็จะมีไอ้ริชแบนใช่ไหมเขาเรียกริชแบนใช่ไหมแจกนะครับลองกดไฟนะครับกดแล้วก็ชูขึ้นมายกมือขึ้นมาโบกมือมาแล้วดูคอนเสิร์ตอยู่โอ้ยนี่สวยงามมากโอเคดนตรีมา